าสู่การเลือกแว่นตาสำหรับผู้ชายกันค่ะเอาไม้บรรทัดที่ทุกคนมีนะคะทาไปของรูปหน้ากว้างครับเลือกแว่นขนาดประมาณไหนดี The base อะไม่ว่าเราจะเดินไปไหนเราก็จะชอบเจอผู้ชายใส่แว่นทรงนี้นะคะนั่นก็คือวันนี้นะคะมีไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญค่ะก็คือพี่แบงค์นะคะเจ้าของร้านจีจีกาเซ่วันนี้มีเอาพี่แบงค์มาทำไมก็คือเดี๋ยวมีอยากจะลองเลือกแว่นสำหรับผู้ชายที่รูปหน้ากว้างนะคะโดยมีพี่แบงค์เป็นตัวแทนของผู้ชายรูปหน้ากว้างค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแว่นผู้ชายอ่ะมันจะมีให้เลือกอยู่ไม่กี่ทรงหรอกค่ะลองดูคลิปนี้กันได้นะคะค่ะผู้ชายส่วนใหญ่นะคะมักจะกังวลกับขนาดของแว่นตาวิธีง่ายๆสำหรับมีก็คือหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะไม้บรรทัดของมีอาจจะเป็นไม้บรรทัดที่ใช้เฉพาะร้านแว่นแต่ว่าใช้ไม้บรรทัดทั่วไปได้นะคะลองหาตำแหน่งของหูด้านบนค่ะแล้วก็เอาไม้บรรทัดที่ทุกคนมีนะคะทาไปวัดจากขมับด้านซ้ายไปขมับด้านขวาค่ะอย่างของพี่แบงค์อ่ะจะอยู่ที่ประมาณ147จริงๆแล้วส่วนมากอ่ะผู้ชายส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นผู้ชายหน้าเล็กอ่ะจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง145คือตั้งแต่แบบ140ถึง145แต่ว่าถ้าผู้ชายคนไหนรู้สึกว่ามีแก้มอ่ะให้อิงประมาณ145ถึง150ได้เลยคำถามที่ชอบเจอบ่อยๆคือผมรูปหน้ากว้างครับเลือกแว่นขนาดประมาณไหนดีถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีแก้มมีจะแนะนำให้เลือกแว่นตาที่มันอยู่ประมาณ143ถึง147ค่ะจะเป็นขนาดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ใส่สบายเป็นขนาดผู้ชายหน้ายุโรปด้วยเดี๋ยวเราจะลองมาเข้าสู่การเลือกแว่นตาสำหรับผู้ชายกันค่ะถ้าทรงเบสิกของผู้ชายอ่ะถ้าเราลองไปเดินเราจะสังเกตว่าเขาจะถ่ายกันไม่กี่ทรงแล้วมันจะมีทรงนึงที่ the base อ่ะไม่ว่าเราจะเดินไปไหนเราก็จะชอบเจอผู้ชายใส่แว่นทรงนี้นะคะนั่นก็คือทรงเหลี่ยมค่ะเรียกว่าเป็นทรงพื้นฐานมากสำหรับผู้ชายทรงเหลี่ยมนะคะมันก็จะแบ่งเป็นชิ้นเป็นกรอบบางกับกรอบหนาค่ะอยู่ที่ว่าใครชอบกรอบแบบไหนค่ะมากันที่ตัวแรกกรอบสี่เหลี่ยมก็จะมีกรอบหนากับกรอบบางตัวนี้เป็นของ Nike ความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ145ลองให้พี่แอนเป็นตัวแทนของชายหน้ากว้างค่ะ145ใส่เป็นไงบ้างคะรู้สึกกระชับครับรู้สึกสบายแล้วก็ไม่บีบขมับด้วยไม่บีบขมับใช่มันรู้สึกไม่เจ็บตรงข้างๆนะครับแต่รู้สึกว่ามันกระชับข้างหลังดีครับส่วนตัวนี้นะคะเป็นกรอบบางตัวนี้ของแบรนด์ Empo ค่ะกรอบบางจะรู้สึกว่าได้ลุคแบบสบายๆมากกว่าจะแบบไม่ค่อยเหมือนมองไปอ่ะจะรู้สึกว่าสมูทไปกับรูปหน้าจะไม่ได้แบบมองไปแล้วเจอแว่นเหมือนลุคของกรอบหนานะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าทรงของผู้ชายอ่ะมันน้อยส่วนใหญ่ผู้ชายเขาก็จะเลยจะดูเรื่องของขนาดกรอบมากกว่าถ้าเป็นผู้ชายหน้ากว้างค่ะจะเลือกกรอบที่ตรงเนี้ยมันมีความยาวแล้วก็มีความกว้างแบบตัวเลนอ่ะจะค่อนข้างใหญ่ก็จะเข้ากับผู้ชายหน้ากว้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนที่หน้ากลมมีแก้มเราไปใส่กรอบแว่นเล็กแบบตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกรอบแว่นเล็กนี่ค่ะถ้าใส่กรอบแว่นเล็กนะคะถ้าผู้ชายคนไหนหน้ากว้างจะรู้สึกว่าแว่นอ่ะมันจะกระจุกอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเทคนิคการเลือกแว่นเบสิกสำหรับผู้ชายเทคนิคแรกค่ะค่ะทรงต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่ในทรงเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือมันเรียกว่าทรงขับมาเตอร์ค่ะทรงขับมาเตอร์นะคะลองสังเกตว่าด้านบนอ่ะมันจะเหมือนมีคิ้วมีแต่เรียกว่ามีคิ้วแต่หมายถึงว่าด้านบนอ่ะมันจะเป็นกรอบหนาๆด้านล่างจะเป็นกรอบบางค่ะเวลาที่ผู้ชายคนไหนที่เขาแบบมีลุคเข้มๆคิ้วเข้มๆหน่อยเวลาใส่ตัวเนี้ยหน้าเขาจะดูสอบลงพอด้วยความด้านบนอ่ะเป็นกรอบหนาด้านล่างเป็นกรอบบางหรือถ้าผู้ชายคนไหนไม่ค่อยมีคิ้วตัวเนี้ยด้านบนมันจะช่วยเสริมคิ้วขึ้นมาแล้วด้านล่างอ่ะมันจะเป็นกรอบบางมันก็จะมีความเหมือน mix and match ระหว่างกรอบหนากับกรอบบางนะคะจะเป็นทรงขับมาเตอร์อีกทรงนึงที่นิยมใส่กันมันจะเป็นทรงขับมาเตอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าด้านบนจะมีกรอบด้านล่างจะเป็นแบบไหลกรอบตัวนี้นะคะมันสามารถรองรับเลนที่ค่อนข้างหนาได้จะไม่ได้รู้สึกว่าใส่แล้วอะดูเลนหนาเพราะด้วยความที่ว่ามันไม่มีกรอบทรงขอบครึ่งตัวนี้ค่ะมันจะช่วยทำให้แบบได้ลุคสบายๆมากขึ้นหรือว่าถ้าใครที่เป็นสายแนวนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของธุรกิจทรงเนี้ยมันจะได้ลุคมีความแบบน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือขึ้นมานิดนึงค่ะสำหรับทรงต่อไปเป็นทรงที่3นะคะทรงที่3มันจะเป็นทรงที่มีคิดว่าผู้ชายหลายคนน่าจะรู้จักทรงนี้ก็คือทรงนักบินค่ะทรงนักบินเขาจะดังมาจากตัวเรแบนอันนี้มีก็เลยเอาทรงนักบินของเรแบนอะมาให้ลองใส่ส่วนมากตัวนี้นะคะลูกค้าอาจจะนิยมใส่เป็นแว่นกันแดด
คือเราจะเห็นว่าผู้ชายใส่ทรงเนี้ยเป็นเว้นกันแดดเยอะมากแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยเขาก็นิยมตัดเป็นออโต้ลิปทรงลาบินมันจะได้ความลุคแบบเท่ๆคูลๆขึ้นมาไม่เห็นกรอบเลยอ๋อตัวนี้ไม่เห็นกรอบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยความที่หน้าเลนมันจะค่อนข้างใหญ่อย่างเมื่อกี้ค่ะมันก็จะเป็นทรงลุคเบสิกสำหรับผู้ชายแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยมันก็เริ่มมีทรงใหม่ที่ช่วงนี้กำลังคิดขึ้นมาก็คือทรงนี้ค่ะทรงที่มันมีความเป็นเหลี่ยมแต่ว่ายังเป็นนักบินมีคานอยู่อย่างถ้าตัวของทรงนักบินที่ด้านล่างย้อยอ่ะบางคนที่เขาเป็นผู้ชายมีแก้มใสอ่ะเราจะรู้สึกว่าเหมือนหน้ามันจะตกๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเหลี่ยมอ่ะมันจะมีความใช้เหลี่ยมตัดกับแก้มทำให้หน้าดูเรียวขึ้นค่ะแล้วก็ทรงต่อไปนะคะจะเป็นทรงที่เป็นแนวแบบวัยรุ่นใสหรือว่าเป็นผู้ชายที่เขารู้สึกว่าไม่ได้ชอบกรอบหนาอย่างตัวนี้เป็นกรอบบางทรงหยดน้ำเวลาใส่อ่ะมันจะได้ลุควัยรุ่นขึ้นเหมาะกับการไปเที่ยวหรือว่าเป็นแบบผู้ชายสายวัยรุ่นใสค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเทคนิคการเลือกแว่นผู้ชายนะคะถ้าชอบก็เหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ